วอลเลย์บอลหญิงไทยเปิดคิวแข่งยูโร20ลุยศึกวีทีวีที่เวียดนามกีฬาวันที่2พฤษภาคม2567 10นาฬิกา14นาทีความเคลื่อนไหวทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยชุดอายุไม่เกิน20ปีซึ่งอยู่ระหว่างเตรียมทีมก่อนเข้าร่วมการแข่งขันวอลเลย์บอลรายการพิเศษ VTV 9 บิงเดียนคัพ VTV 9 บิงเดียนคัพ International Women'sวอลเลย์บอลคัพครั้งที่14ที่สนามบวนมาทอดจังหวัดดักหลักประเทศเวียดนามระหว่าง 11-19 พฤษภาคมนี้โดยวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน20ปีถูกเชิญไปแข่งรายการนี้ด้วยสำหรับ VTV 9 บิงเดียนคัพมี8ทีมเข้าร่วมการแข่งขันประกอบด้วยสาย A หัวชัดดึกซางเล่ากาย VTV บินเดียนลองอัน TFU บลูแคทส์ญี่ปุ่นและเวียดนาม U20 และสาย B เซฉวนแชมป์เก่าทีมชาติไทย U20 BC ทองทีน TTBP และนิงบิงโดยการแข่งขันรอบแรกจะพบกันหมดในสายคัดเอาที่1-2เข้าไปไขว้รอบรองชนะเลิศส่วนทีมที่5-8ก็แข่งจัดอันดับต่อไปโดยแชมป์รายการนี้จะคว้าเงินรางวัล 15,000 ดอลลาร์ 5.5 แสนบาทรองแชมป์ได้ 13.67 แสนบาททีมอันดับ3 7,000 2.57 แสนบาททีมอันดับ4 3,000 1.1 แสนบาทสไตลิสต์ไพรส์ 3,000 และเอ็นคูเรจเมนต์ไพรส์ 2,000 และมีรางวัลบุคคลด้วยโดย MVP ได้ 1,000 ดอลลาร์ส่วนตำแหน่งอื่นๆได้ 700 ดอลลาร์ล่าสุดได้มีการเปิดเผยโปรแรกแกรมการแข่งขันของตบสาววัยออกมาเป็นที่เรียบร้อยโปรแกรมแข่งขันของทีมชาติไทยวันที่12พฤษภาคม2567 14 นาฬิกาทีมชาติไทย U20 พบทองทีนวันที่13พฤษภาคม2567 17 นาฬิกาทีมชาติไทย U20 พบนิงบิงวันที่14พฤษภาคม2567 17 นาฬิกาทีมชาติไทย U20 พบเซฉวนแชมป์เก่าจากจีนCEO Microsoft ประกาศตั้ง Data Center ในไทยพร้อมแผนฝึกทักษะ AI ถึง 100,000 คนเมื่อวันที่1พฤษภาคม Microsoft ประกาศพันธสัญญาสำคัญในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคลาวด์และ AI ในประเทศไทยเดินหน้าเสริมทักษะด้าน AI ให้กับคนไทยกว่า 100,000 คนพร้อมสนับสนุนชุมชนนักพัฒนาในประเทศไทยต่อยอดจากบันทึกข้อตกลงความร่วมมือที่ Microsoft ได้ลงนามกับรัฐบาลไทยภายใต้จุดมุ่งหมายเพื่อนำประเทศไทยมุ่งสู่อนาคตที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมดิจิทัลและ AI นายสัตยานาเดลล่าประธานกรรมการและ CEO ของ Microsoft เผยถึงแผนงานทั้งหมดนี้ภายในงาน Microsoft Build AI Day ซึ่งจัดขึ้นที่กรุงเทพมหานครต่อหน้านักพัฒนาและผู้นำจากภาคธุรกิจและเทคโนโลยีในประเทศไทยกว่า 2,000 คนโดยมีนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีให้เกียรติมาร่วมกล่าวเปิดงานโดยแผนงานของ Microsoft ในด้านโครงสร้างพื้นฐานครอบคลุมถึงการจัดตั้ง Data Center ระดับภูมิภาคแห่งใหม่ในประเทศไทยเพื่อขยายการให้บริการคลาวด์ในสเกลใหญ่ของ Microsoft ให้กว้างขวางและทั่วถึงยิ่งขึ้นมอบเสถียรภาพและสมรรถนะที่ตอบโจทย์ผู้ใช้งานระดับองค์กรมากยิ่งขึ้นทั้งยังรองรับมาตรฐานของประเทศไทยด้านการจัดเก็บและรักษาความปลอดภัยของข้อมูลอย่างครบถ้วนนายสัตยาเล่าว่าประเทศไทยมีศักยภาพโดดเด่นและโอกาสในการสร้างอนาคตที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมดิจิทัลและ AI การเปิด Data Center ระดับภูมิภาคแห่งใหม่ควบคู่ไปกับการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆสำหรับคลาวด์และ AI รวมถึงการเสริมสร้างทักษะด้าน AI ล้วนเป็นแผนงานที่ต่อยอดพันธกิจของ Microsoft
ื่อช่วยให้องค์กรไทยทั้งในภาครัฐและภาคเอกชนเติบโตร่วมกันสร้างความเปลี่ยนแปลงใหม่ๆให้กับประเทศไทยนายธนวัฒน์สุธรรมพันธ์กรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท Microsoft ประเทศไทยจำกัดเสริมว่า Microsoft มีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะร่วมพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศไทยให้แข็งแรงและโดดเด่นยิ่งขึ้นให้คนไทยทุกคนได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่จากศักยภาพของเทคโนโลยีอย่างคลาวด์และ AI ที่จะเข้ามาช่วยสร้างการเติบโตและชีวิตที่ดียิ่งขึ้นความร่วมมือในครั้งนี้จะช่วยวางรากฐานที่แข็งแกร่งให้กับอนาคตของประเทศไทยไม่เพียงแค่มีเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยแต่ยังมอบโอกาสให้ทุกคนอย่างเท่าเทียมและส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืนอีกด้วยแผนงานของ Microsoft ในด้านโครงสร้างพื้นฐานครอบคลุมถึงการจัดตั้ง Data Center ระดับภูมิภาคแห่งใหม่ในประเทศไทยเพื่อขยายการให้บริการคลาวด์ในสเกลใหญ่ของ Microsoft ให้กว้างขวางและทั่วถึงยิ่งขึ้นมอบเสถียรภาพและสมรรถนะที่ตอบโจทย์ผู้ใช้งานระดับองค์กรมากยิ่งขึ้นทั้งยังรองรับมาตรฐานของประเทศไทยด้านการจัดเก็บและรักษาความปลอดภัยของข้อมูลอย่างครบถ้วนทั้งนี้งานวิจัยโดยบริษัทที่ปรึกษาเคียนี่คาดการว่า AI จะช่วยเพิ่มมูลค่า GDP ของประเทศต่างๆในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ถึง1 ล้านล้านเหรียญสหรัฐราว 37,000 ล้านล้านบาทภายในปี2030โดยในจำนวนนี้คิดเป็นยอด GDP ของประเทศไทยที่จะเพิ่มขึ้นถึง 117,000 ล้านเหรียญสหรัฐราว 4.3 ล้านล้านบาทเมื่อวันอังคารที่ผ่านมา Microsoft ยังได้ประกาศเป้าหมายที่จะช่วยสนับสนุนให้ประชากรกว่า 2.5ล้านคนจากประเทศสมาชิกอาเซียนได้มีโอกาสเรียนรู้และฝึกฝนทักษะด้าน AI โดยการฝึกอบรมและมาตรการสนับสนุนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดจะจัดขึ้นภายใต้ความร่วมมือกับรัฐบาลองค์กรที่ไม่แสวงหากำไรภาคเอกชนรวมถึงชุมชนและกลุ่มผู้สนใจในประเทศไทยอินโดนีเซียมาเลเซียฟิลิปปินส์และเวียดนามสำหรับในประเทศไทยแผนงานด้านการเสริมทักษะของ Microsoft ในระยะแรกจะช่วยยกระดับความสามารถด้าน AI ให้กับคนไทยกว่า 100,000 คนที่มา Microsoft เปิดเคล็ดลับเบนพรชิตาลดน้ำหนัก15กิโลภายใน2เดือนบันเทิงวันที่30เมษายน2567 18:09 นแบบนี้นี่เองเปิดเคล็ดลับเบนพรชิตาทำไมลดน้ำหนัก15กิโลภายใน2เดือนจากร่างอวบสู่สาวแซบหุ่นเพรียวได้สำเร็จเรียกว่าคืนบัลลังก์ตัวแม่อีกครั้งแถมกลับมาสวยหุ่นเพรียวสมใจสามีมิตรบรมวุฒิอีกด้วยสำหรับเบนพรชิตาหลังจากลดน้ำหนักได้15กิโลกรัมภายในเวลา2เดือนจนหลายคนแห่ชื่นชมและขอเคล็ดลับรัวๆเกี่ยวกับเรื่องนี้สาวเบนเคยเผยเคล็ดไม่ลับกับวิธีลดน้ำหนักทำให้เธอยิ่งผอมยิ่งสวยหุ่นดีจนสะดุดตานี้ไว้ว่าจะต้องมีวินัยสุดๆโดยเฉพาะเรื่องการกินทานอาหารเสริมนอนพักผ่อนให้เพียงพอรับประทานอาหารให้ครบ5 หมู่และจะไม่อดอาหารโดยเด็ดขาดแม้ว่าเธอจะได้รับคำแนะนำให้ออกกำลังกายด้วยแต่ส่วนตัวเป็นคนขี้เกียจมองว่าเลี้ยงลูก3 คนก็เหมือนได้ออกกำลังกายไปในตัวแล้วนอกจากนี้เบนยังได้เล่าให้ฟังเพิ่มเติมอีกด้วยว่าสมัยก่อนหนักเพียง57 กิโลกรัมเท่านั้นแต่พอมีลูกทำให้น้ำหนักเพิ่มขึ้นเป็น86 กิโลกรัมและเหตุผลที่ตัดสินใจลดน้ำหนักเพราะรู้สึกอนาถตัวเองแถมเมื่อเธอถูกโยงกลับมาผอมสวยอีกครั้งเพราะการตัดกระเพาะอาหารเบนก็ได้ออกมาชี้แจงถึงข่าวลือดังกล่าวผ่านทาง TikTok @itx.moreด้วยการอัดคลิปเปิดเสื้อโชว์หน้าท้องให้เห็นพร้อมกันเลยว่าไร้รอยแผลผ่าตัด
พร้อมกับชี้ให้ดูว่าหากไปตัดกระเพาะมาจริงตามที่ข่าวลือว่าไว้ท้องส่วนนี้ก็ต้องมีรอยแผล